โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะแล้วเราก็อยู่กับ Scavity Toilet Multiverse ตอนที่37พาร์ท2ของ Dom Studio กันนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งมาสดร้อนๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้ดูตอนนั้นเพิ่งปล่อยเนาะนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยผมได้เห็นแบบๆแล้วว่ามีเพลงของ Dom Music ด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปฟังเช่นเคยครับเดี๋ยวก็จะมีคลิป1ชั่วโมงมาอีกนะสำหรับเพลงโอเคไม่รอช้าครับเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะไปเปิดมาเป็นไททันของไททันสปีกเกอร์แมนกับไททันคาเมร่าเห็นไททันดิวแมนต้องไปสู้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้นะว่าไททันดิวเป็นฝ่ายไหนนะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงอ๋อตอนนี้ไททันดิวแมนเป็นฝ่ายดีแล้วเนาะนะครับนี่โบกมือทักทายอย่างดีเลยนี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ผมเป็นฝ่ายดีแล้วพี่ โอ้โหยิงกันใหญ่ครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้นะว่าไททันดิวเป็นฝ่ายดีแล้วเนาะก็ต้องมีการสู้ครับอุ้ยอะไรอ่ะหน้าปล่อยลำขึ้นเสียงนะนี่ไททันคาเมร่าแมนบอกแล้วอ๋อกดไลค์แล้วเกือบแล้วครับไททันดิวเกือบสีม่วงเท่งแล้วโอเคในที่สุดตอนนี้ไททันดิวกลับมาเป็นพรรคพวกของเราอีกครั้งครับอะไรอ่ะงงทั้งหมดเลยครับบินไปไททันดิวขุดยังไงครับบินกันไปหมดเลยจะใส่ทีที่สูบไททันทีวีเอาไงครับวันนี้เขาจะสู้กันเสร็จหรือยังเนี่ยนะเฮ้ยเอาว่ะไททันทีวีรับลำแสงไว้ไหวไหมไหวไหวอือหือโอ้โหลำแสงไททันทีวีดูดซ้ำมาเยอะครับก็เลยไอ้นี่กว่านะโอ้ยหน้าเจ้าหุ่นยนต์แสนทิศนี่ไหม้เลยทีเดียวเอ้ยไอ้เจ้าสกิบิดี้นี่หลุมแบ็คโฮไปก็มาเหอะนี่ไททันคาเมร่าแมนของเรามาแล้วครับหนึ่งคนเฮ้ยตัวไอ้พวกนี้อีกแล้วครับมันมากันอีกแล้วนะใครอีกเนี่ยเอ้ยอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้ครับเฮ้ยมันจะเล่นปืนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาไททันคาเมร่าแมนแต่มันปืนแค่อันเล็กๆอาจจะต้องมีพลังแบบพลังอะไรบางอย่างอยู่ในปืนก็ได้นะเพราะมันเอามาแค่ปืนอันเล็กๆเนี่ยมันจะยิงไททันเข้าเหรอหึใครเอ่ยแทนสปีกเกอร์มุ่งไปครับพุงเขาจะไปต่อยเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะเงามันคุมผมมองไม่เห็นอ่ะหึโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยคนน่ากลัวทุกคนใส่เหล็กดัดฟันซะด้วยอะไรอีกแถนั้นดิวมาแถนั้นดิวมาครับไปแล้วคือเสียงไปซัดกันนัวแถนั้นดิวโผล่มาเฮ้ยเฮ้ยคู่หูคู่หูคู่ใหม่ครับพลังแดงนะพลังแดงมาเลสโกวิ่งซัดนัวเลสก็โอ้โหเหมือนคองก็อดซิลล่าปะทะคองเลยฉากนี้ผมนับว่าเป็นสปอยไหมเนี่ยขออภัยไหมนะอ๋อยังตกใจหมดตามมาที่บ้านครับน่าจะเป็นบ้านของพี่คาเมล่านี้เปล่านั่นไงจริงด้วยเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยน่าจะมีหลังเดียวนะอุ้ยโอ้โหโรบอติกซีเพนครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพูดอะไรนะเหมือนเขามาตรวจเชื้อความปลอดภัยพูดถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าพูดถึงมนุษย์หรือเปล่าครับหรือว่าไงอุ๊ยนี่ไงเด็กน้อยจริงด้วยครับเป็นเด็กคนนั้นนะอ๋อคือแอบเก็บไว้นั่นเองห้ามให้โรบอติกสิเป็นรู้นะไม่งั้นก็
โดนนะครับได้ฉากเด็กนี้ก็เป็นเพลงเป็นเสียงของอุ๊ยรูปติสีเพนรู้แล้วครับตายแล้วยับยับพี่กล้องเราต้องไปช่วยแล้วใจเย็นหยุดไว้หยุดก่อนคือแบบผูกพันน่ะอย่าเพิ่งทำเขาก็เป็นเด็กดีเปิดซับตอนนี้ได้ไหมเนี่ยอ่ะโอ้เป็นซับภาษาอะไรครับเนี่ยปิดไปครับผมแปลไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เปิดซับนะแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมสรุปแบบคร่าวๆด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปฉากนี้กันเนาะแหละคุยกันพี่คาเมล่านี่ฟังไม่ออกเนาะแบบไม่ยังไงก็ไม่เด็กคนนี้แบบพี่กล้องเราจะไม่ทนแล้วนะหลังจากที่แบบมนุษย์ตายไปตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอ่ะโอ้ยฮะพี่กล้องเรียบร้อยครับพี่กล้องโดนบีบตัวระเบิดไปแล้วเด็กวิ่งหนีไปครับไอ้โรบอติกสีเพียงมันข้างแล้วครับไม่หนีหนีโอ้ยนกครับพี่แล้วพี่กล้องตายไหมเด็กน่าจะหนีไปรอดนะทุกคนใช่ไหมเด็กหนีรอดครับสวยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปแปลคันพูดกันดีกว่านะทุกคนโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะตะกี้นี้เป็นไทยครับอ่ะเอาซะง่ายสรุปง่ายครับไททันสปีกเกอร์กับไททันคาเมล่าน่ะได้มาหาที่ฐานเนาะมากับไททันมาเพื่อช่วยไททันทีวีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าเขาเจอไททันดิวแมนนั่นเองแต่ไททันดิวแมนเนี่ยเป็นฝ่ายดีแล้วนะครับแต่ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยเขาไม่สนใจเขายิงอย่างเดียวเนาะจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไททันคาเมล่าไททันทุกคนน่ะบินไปครับจนกระทั่งไททันคาเมล่าก็โดนเล่นงานไททันทีวีก็สู้กับแสงอาทิตย์อยู่นั่นเองเนาะนะครับแล้วก็มีเงาวาร์ปตัวหนึ่งออกมาไททันสปีกเกอร์แมนก็เลยพุ่งเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าอ๋อเจ้าตัวนี้เนาะตัวหนึ่งนะครับซึ่งก้อนไอตัวนี้ก็โหดมากจนไททันดิวเนี่ยต้องมาช่วยกับไททันสปีกเกอร์แมนเลยนะแล้วก็เกิดเป็นฉากพลังแดงรวมร่างกันนี่นะครับเป็นฉากนี้เลยนั่นเองผมปิดเสียงก่อนเพื่อจะสรุปเนาะนะครับแล้วเขาก็จะกระโดดเข้าใส่กันดังนั้นก็ตัดมาที่บ้านของพี่คาเมล่าเรานะครับมาเดี๋ยวลองมาแปลคำพูดกันดีกว่านะเปิดประตูมาเจอโรบอติกซีเพนครับฉันหวังว่าคุณจะมีเหตุผลที่ดีนะที่จะไม่เข้าร่วมการต่อสู้นะครับเขามาปลุกเขามาอยู่กับเด็กเนาะอธิบายบ้าไปเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบฉันอยากพักผ่อนอะไรประมาณนี้มั้งแล้วโรบอติกสีเพนก็เป็นห่วงเด็กครับไม่ใช่พี่กล้องของเราก็เป็นห่วงเด็กเนาะโรบอติกสีเพนก็หนีไปแต่เหมือนโรบอติกสีเพนจะรู้นะเขาเลยดูจนเขาไม่เจอเนี่ยแต่สุดท้ายเขาเหมือนจะเห็นแล้วนะตะกี้นี้พอเด็กถอนหายใจด้วยก็เลยยิ่งชัดเจนครับเขาเลยมาทุบเลยเจอตัวเด็กแล้วนะวิ่งครับวิ่งพี่กล้องคาเมร่าแมนของเราก็มาเจอแล้ว
แต่ซึ่งตอนนี้ผมเป็นห่วงพี่ก้องมากเลยว่าเขาจะตายไหมฉันรู้ทำไมคุณถึงทรยศแบบฉันก็ไม่ได้ทรยศแต่เด็กคนนี้แบบแบบมันแบบเพื่อนฉันไม่ได้เต็มใจไปด้วยอารมณ์ผมแปลมั่วแล้วตอนนี้ขออภัยครับอย่างที่มันเดือดร้อนโดยในนั้นรอดพวกเราคนหนึ่งตายอือฮึก็คือแบบเขาพยายามเตือนฉันไม่อยากฆ่าเธอก็คือโรบอติกสิเพนไม่อยากฆ่าแต่ความจริงแต่แบบต้องฆ่าเนาะไม่ว่าเราจะชนะถ้าเราแพ้ฉันจะร้องไม่ร้องไห้อืมเหมือนเขาถูกตั้ง AI มาวะว่าต้องจัดการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่พี่ก้องเลยแบบไม่ no 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 ไม่ได้ไม่ได้เด็กคนนี้แบบมันแบบดีมากๆเลยนะหืมฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันไม่สามารถของฉันได้บางท่านอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าผมต้องอ่านในใจเนาะแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นซับอยู่นะเพราะถ้าผมพูดไปด้วยแล้วแปลไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผมพูดลนๆนั่นเองผมอาจจะพูดถูกตอนที่เราคนเปลี่ยนนะจุดหนึ่งอันนี้น่าจะใกล้ฉากขำแล้วนี่ไงฉากขำก็คือแค่หลอกเฉยแล้วก็ปุ๊บโอ้โหนี่ไงตูมครับอื้อหือเหมือนตอนแรกโรบอติกสิเพนพยายามแบบเขาเรียกไงเกี้ยกล่อมเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรผมพูดถูกไปตะกี้นี้เริ่มงงแล้วนะกับตัวเองเนี่ยครับโรบอติกสิเพนก็ยิงไปนะแต่ท้ายก็คือไม่เขาผู้หญิงคนนั้นก็รอดไปอยู่ดีนะแต่พี่กล้องคาเมร่าของเราเนี่ยก็ไม่รู้จะรอหรือเปล่านะน่าสงสารมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะเด็กผู้หญิงรอดมาได้นะครับแล้วก็จบกันไปครับสำหรับในตอนนี้นั่นเองนะก็มีมาแล้วนี่ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ